กินไปวันนี้ข้างนอกอากาศมันเย็นก็เลยแบลลี่บอกว่านั่งในนี้ดีกว่าโอเคนะคะขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงแล้วก็เราจะเริ่มทุกท่านนวดขมับก่อนนะคะแล้วก็นวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบตัวตบขาโอเคค่ะหลับตานะคะแล้วก็ใช้ตาใจปักลงไปทำตามกฎทองนะคะทำตามกฎทองตาใจของเราตรงนั้นก็คือตัวสติเอาสติมาปักที่ฐานของสติขณะนี้คือลมหายใจคือความรู้สึกหึ่มๆตรงนี้คือฐานของสติปักลงไปนี้เป็นขั้นตอนของการลดประชากรของเจอรี่ความคิดขยะความคิดขยะเหล่านี้จะมาพร้อมกับความหวาดกลัวเจอรี่ที่หวาดกลัวต่อสถานการณ์ของโลกขณะนี้ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะหวาดกลัวเราต้องพยายามต่อสู้กับเจอรี่พวกนี้โดยการนี่แหละพาตัวใจกลับบ้านเอาสติมาปักที่ฐานเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องคลาสสิกเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำอยู่เสมอหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวนะคะถ้าพวกเราเริ่มเห็นช่องว่างของใจก็สังเกตตรงนั้นนะคะสังเกตสภาวะอันนี้เนี่ยให้ชัดเจน
ราะช่องว่างอันนี้ก็คือธาตุรู้คือลักษณะธรรมชาติของธาตุรู้อมตะของเราขอให้ทุกท่านเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าเนี่ยเราพยายามลดประชากรของเจอรี่ออกไปก่อนใครที่มีความหวาดกลัวนะคะต่อไม่ว่าจะเรื่องของโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจนะคะที่กำลังล้มระเนระนาดบริษัทปิดกันระนาวหนี้สินอะไรต่ออะไรมากมายตกงานจริงอาจารย์ก็เพิ่งบอกกับลูกชายคนเล็กว่าช่วงนี้เป็นช่วงตกงานที่ไม่ต้องคิดมากอ่ะคือไม่ใช่ว่าเราตกงานเพราะว่าเราไม่มีความสามารถไม่ต้องไปคิดเปรียบเทียบแข่งขันอะไรกับคนอื่นเพราะเป็นการตกงานที่มากมายมหาศาลมันไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่เราตกงานเพราะเราไม่มีความสามารถในการทำงานหางานทำไม่ใช่ฉะนั้นเราไม่มีทางหรอกที่จะไปคิดออกว่าจะไปหาอะไรมาทดแทนอันนี้เป็นปัญหาระดับโลกขณะนี้เป็นปัญหาระดับโลกซึ่งมันกำลังอยู่ในขั้นแตกหักน่ะฉะนั้นมันจะต้องมาถึงอีกจุดหนึ่งที่ระบบธนาคารก็ต้องล้มรวมไปถึงเงินที่เป็นแผ่นกระดาษเนี่ยตรงนี้แหละที่มนุษย์เนี่ยจะต้องใช้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เนี่ยที่จะหาระบบอะไรที่จะมาทดแทนระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมันก็ต้องเป็นเรื่องเมตตานิยมเรื่องของจะต้องเป็นเรื่องทางออกทางด้านจิตวิญญาณน่ะที่รู้แล้วอะว่าเราได้อยู่ภายใต้แอกเนี่ยของพวกนาคเรปทิเลียนเมื่อเราอิสระจากเขาแล้วเราก็จะสามารถอยู่ได้อย่างเป็นอิสระที่อาจจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้ตรงนี้แหละมนุษย์เราจะต้องมาคิดกันฉะนั้นขั้นตอนทั้งหมดอันนี้นะคะเราต้องมองให้ออกว่าเป็นการวิวัฒนาการเป็น evolution วิวัฒนาการของจักรวาลเป็นเรื่องธรรมดาที่เราอาจจะไม่ได้ธรรมดาสำหรับเราในระดับส่วนตัวเพราะมันเรื่องใหญ่แต่ในระดับของจักรวาลเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันจำเป็นจะต้องมีวิกฤตการณ์นะคะที่จะทำให้เราคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ที่ดีกว่านี
ใครที่ยังรูปอยู่ก็หยุดรูปนะคะแล้วก็นั่งเฉยๆดูลมหายใจดูอาการพึ่มๆที่มือที่ต้นขาแล้วก็สังเกตเห็นช่องว่างของใจทำความรู้จักสภาวะให้ชัดเจนเห็นสภาวะวิมุตติสุขชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นนะคะที่มันว่างๆศูนย์อย่างนั่นแหละนิพพานแล้วล่ะขอให้ทุกท่านกำหมัดนะคะทุบต้นขาในขณะที่เรากำลังทุบต้นขานะคะฝึกที่จะเห็นช่องว่างของใจฝึกเห็นช่องว่างของใจนะเพราะตรงนี้ก็คือธรรมชาติเดิมแท้ของธาตุรู้ดั้งเดิมของเราเนี่ยธรรมชาติอันนี้เนี่ยก็เด้งออกมาจากซอสเนี่ยดั้งเดิมอ่ะตัวนี้แหละที่เรามาสมมุติว่าคือตัวใจที่เป็นตัวจริงของเราฉะนั้นตัวจริงของเราตรงนี้ในทุกๆคนมีรสชาติเหมือนกันหมดมีความรู้สึกเหมือนกันหมดในแง่ที่ว่าไม่มีอะไรเฉยๆบ่มีไกล nothing เนี่ยในขณะที่ทุบนะคะยังคงเห็นช่องว่างของใจฝึกอย่างนี้ถ้าคุณฝึกอย่างนี้ได้แล้วเวลาที่คุณทำอะไรในชีวิตประจำวันเนี่ยคุณก็จะสามารถเห็นช่องว่างของใจได้เช่นกันโอเคค่ะทุบเสร็จแล้วแล้วก็ตัวกายเนี่ยหึ่มเลยนะแต่ข้างในใจเราก็ยังเห็นความว่างเห็นความว่างชัดเจนพวกเราเห็นสภาวะศูนย์อย่างวิมุตติสุขช่องว่างของใจที่ชัดเจนนะคะตรงนี้นะคะคือจุดนิ่งของคือตาพายุแหละตาพายุเนี่ยมันจะนิ่ง
The eye of the storm นี่คือจุดนิ่งที่เราจะต้องหาให้เจอในท่ามกลางมรสุมของชีวิตของวิกฤตการณ์โลกขณะนี้ที่จะให้ผลอันแรกก็คือตรงไปตรงมาเลยคือทำให้เรารู้สึกสงบอยู่ได้อย่างสงบสุขชิวๆเชงๆไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปว่ายขึ้นลงกับอารมณ์ความรู้สึกของเจอรี่ที่มันเหนื่อยแสนเหนื่อยแล้วมันทุกข์แล้วมันเจ็บปวดซึ่งคุณจะเห็นได้ชัดเจนนะคะมันต่างกันมากเลยจากความรู้สึกของความหวาดกลัวสิ่งที่พวกนาคเขาต้องการมากที่สุดก็คือต้องการให้มนุษย์หวาดกลัวเขาถึงเอาเงินเนี่ยมาเป็นเครื่องมือล่ามมนุษย์พอคนไม่มีเงินก็หวาดกลัวจะต้องสยบจะต้องพยายามดิ้นรนหามาเนี่ยจนก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่โหดร้ายคนมีมากก็มากจนล้นเละคนไม่มีก็อดตายฉะนั้นการที่จะเป็นอิสระจากโซ่ตรวนอันนี้เนี่ยแน่นอนเราจะต้องมีความรู้มีปัญญาหัวหอกนำหน้าก่อนต้องมีปัญญาหัวหอกและเราต้องมีภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติอันนั้นก็คือสติปัฏฐานคือเรื่องพาตัวใจกลับบ้านคือเรื่องวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรามานานแล้วอาจารย์ก็ให้ปัญญาหัวหอกเพิ่มเติมแล้วนอกจากนั้นเราจะต้องหมั่นทำหมั่นปฏิบัตินะคะที่จะเอาชนะเจอรี่เหล่านี้ที่มันฝังรากเนี่ยนะลึกอยู่ในขันห้าของเราอยู่ในกล่องสัญญาขันนะความทรงจำของเราไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวเขาทำร้ายเรามาเนี่ยตั้งแต่กี่ชาติต่อกี่ชาติละล่ามเราอยู่แถวนี้ฉะนั้นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็อยู่กันแถวนี้นะคะพอเราจากโลกนี้ไปเนี่ยเราก็ยังไปสร้างนรกของเราเพราะเราไม่สามารถที่จะปล่อยวางเนี่ยจากเจ้าเจอรี่ต่างๆเนี่ยได้แล้วก็ไอ้เจอรี่เหล่านั้นนั่นแหละก็นำเรากลับมาเกิดในคุกอันนี้อีกแล้วแล้วเล่าเล่านี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยพยายามที่จะบอกเราตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็ให้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดเนี่ยกับเรามาที่จะต่อสู้ในการที่จะแหวกนะคะออกจากกงกรรมกงเกวียนตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะแหกคุกชีวิตอันนี้ไปนิพพานได้สำเร็จนี่ท่านก็ทำในส่วนของท่านเนี่ยไว้เยอะมากตอนนั้นจนกระทั่งเรายังมีความรู้มาจนถึงยุคนี้โดยเฉพาะเรื่องสติปัฏฐานนะคะตรงนี้เราก็ต้องเรียกว่าซาบซึ้งเนี่ยในบุญคุณของท่านเนี่ย very grateful to the Buddha thank you Buddha นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยที่เราจะต้องพยายามเป็นอิสระเนี่ยจากการถูกล่ามเนี่ยให้ได้พ
พวกเราจึงต้องทำใจกล้าๆที่จะต่อสู้เป็นไงก็เป็นกันฉะนั้นใครที่เรียกว่าโชคดีหรือมีบุญบารมีมากพอที่มาทำเรื่องสติปัฏฐานได้อย่างเข้าใจนะอย่างเข้าใจอย่างเข้าใจจริงๆเนี่ยผลอันแรกเนี่ยก็คือว่าเมื่อได้อยู่กับวิมุตติสุขแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่อย่างสงบสุขได้ในบัดดลนี้เลยโดยไม่ต้องอยู่กับความหวาดกลัวอันนี้หนึ่งเป็นผลพลอยได้หนึ่งอันแรกทันทีเลยผลอีกอันหนึ่งเนี่ยจากการเอาเจอรี่ขยะออกไปก็เพื่อต้องการที่จะติดต่อกับนะคะจิตวิญญาณต่างมิติพวก Ascended Master ทั้งหลายนะคะครูบาอาจารย์ที่อยู่เบื้องบนหรือพวก Guardian Angel เทวดาทั้งหลายที่กำลังชี้แนะให้กับเรานะคะเพราะว่าเรามาเกิดในโลกนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องลืมเพราะว่านี่เป็นมิติที่3ที่ระดับของพลังงานเป็นระดับความถี่ต่ำเพื่อว่าจะได้มีรูปขันธ์ที่เกาะตัวกันได้ความถี่ต่ำการรับรู้ก็รับรู้อย่างเฉพาะเจาะจงมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นซึ่งแตกต่างจากจิตวิญญาณที่อยู่ในมิติที่สูงยิ่งมิติที่สูงขึ้นสูงมากขึ้นความถี่ของระดับพลังงานเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นก็กลายเป็นแสงไปฉะนั้นเวลามันก็ไม่มีในลักษณะที่เป็นเส้นเวลาของอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตมันไม่มีนะคะเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดดับแบบเร็วมากเลยพร้อมๆกันหมดรับรู้พร้อมๆกันหมดนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทางฝ่ายมิติที่สูงขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถที่จะ enjoy ความเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยได้เพราะว่าอยู่ในลักษณะของพลังงานเป็นกลุ่มก้อนของพลังงานเป็น soul group เนี่ยเขาก็เลยนะคะวิวัฒนาการเนี่ยนะคะไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยโอเคมาสร้างเป็นลักษณะของโลกในมิติที่เรียกว่ามีพลังงานที่มันต่ำกว่าเพื่อจะได้ enjoy คือพูดไปก็คือ enjoy ที่จะมีผัสสะบริสุทธิ์นั่นแหละนะคะมีความสามารถที่จะดื่มด่ำกับการรับรู้ในปัจจุบันขณะทีละขณะอย่างนี้แล้วก็ชื่นชมดื่มด่ำกับภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยของธรรมชาติเนี่ยได้ซึ่งเป็นมิติที่3เป็นมิติเดียวอะที่สามารถทำได้เช่นนั้นในมิติที่สูงขึ้นไปทำไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์ เป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าที่สวยงามนะคะที่ทางฝ่ายมิติที่สูงขึ้นเขาต้องการที่จะให้มีเพื่อการมาหาประสบการณ์ที่มันหลากหลายออกไปแต่ในที่สุดเนี่ยก็มาทำให้ เสียสมดุลเนี่ยโดยจิตวิญญาณกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่านาคโดยเฉพาะพวกเดรโคอาจารย์เพิ่งมีความคิดเข้ามานะคะที่เพิ่งจำได้ในเนี่ยเข้ามาก็กำลังจะพูดอยู่เหมือนกันว่าที่เราทำอย่างนี้ต้องมาทำสมาธิอย่างนี้เพื่อที่จะให้เห็นช่องว่างของใจตรงนี้ก็เพื่อที่จะดาวน์โหลดพลังงานเนาะดาวน์โหลดใช่ดาวน์โหลดพลังงานด้วยก็ได้หรือดาวน์โหลดข้อมูลจากต่างมิติที่เขาต้องการชี้แนะเราซึ่งถ้าเรามีความคิดขยะมากเกินไปเราก็มองไม่เห็นก็เห็นแต่ความคิดขยะแต่พอเรามาทำสมาธิเนี่ยความคิดขยะก็หายไป
เราก็จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลความรู้เนี่ยจากต่างมิติเบื้องบนเนี่ยได้ง่ายขึ้นซึ่งชาวพุทธเรารู้จักกันในนามของภาวนามยปัญญาหรือเรียกว่าวิปัสสนาญาณก็ได้เป็นความรู้จากการวิปัสสนาซึ่งที่จริงก็คือการถ่ายทอดข้อมูลเนี่ยจากเบื้องบนนะคะทีนี้ที่กินนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยก็เป็นคลิปของคุณอิลิสเบธเอพริลนะคะคุณเอพริลเนี่ยเขาได้พูดถึงเรื่องนาคว่าไม่ใช่ว่าประชากรของนาคทุกคนจะเลวร้ายไปหมดไม่ใช่ก็เหมือนมนุษย์นะมันก็ต้องมีกลุ่มเล็กๆอ่ะที่เรียกว่าร้ายแต่ไอ้กลุ่มร้ายเนี่ยแม้เป็นกลุ่มเล็กก็ตามแต่ว่าอำนาจของเขาเนี่ยมากถึงขนาดที่เรียกว่าคุมเนี่ยนะคะทั้งโลกเนี่ยได้ฉะนั้นตอนที่คุณอลิสเบธเอพริลเนี่ยเขาชันโนนะคะเขาก็ทำให้เขาสามารถรำลึกถึงอดีตชาติเนี่ยได้ว่ามารู้จักจิตวิญญาณนะคะท่านหนึ่งที่เป็นนาคที่เขาเคยเจอกันในถ้ำนะคะก็บอกว่าจำได้เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นผู้หญิงด้วยนาคผู้หญิงแล้วเขานาคผู้หญิงคนนี้นี่แหละที่บอกกับคุณเอพริลบอกว่าไม่ใช่นาคทุกคนน่ะที่จะเลวร้ายไปหมดมันเป็นเพียงกลุ่มน้อยเท่านั้นแล้วพวกมีกลุ่มมากเหมือนกันนะคะที่เขาไม่เห็นด้วยกับกลุ่มของผู้นำนาคที่มาทำสิ่งเลวร้ายเนี่ยให้กับมนุษย์ทั้งบนโลกนี้แล้วก็โลกอื่นๆด้วยพวกเขาไม่เห็นด้วยนะคะมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ต้องการที่จะหยุดการกระทำของนาคผู้นำเหล่านั้นที่มาทำให้โลกเนี่ยนะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดนะแล้วคุณเอพริลเนี่ยก็ได้มาเจอนะนาคเพศหญิงท่านนี้เนี่ยที่บอกกับเขาบอกว่าพวกเขาน่ะก็พร้อมแล้วคือพร้อมที่จะมาทำลายไอ้การคุมเกมเนี่ยของพวกนาคผู้นำพวกนี้ที่มาทำให้ทุกอย่างมันยุ่งเหยิงหมดเนี่ยในบนโลกนี้พวกเขาพร้อมเหมือนกับพร้อมที่จะปฏิวัติเนี่ยพร้อมที่จะนำการปฏิวัติเนี่ยที่จะเอาพวกนาคผู้นำที่มันร้ายๆทั้งหลายพวกนี้ลงฉะนั้นทางฝ่ายนาคเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมของเขาที่จะปฏิวัติเรียกมิวทินี นะคะที่จะยึดอำนาจเนี่ยนะคะจากพวกนาคเลวร้ายทั้งนี้เนี่ยออกมาเพื่อที่จะมาปลดปล่อยนะคะมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลเนี่ยอันนึงในคลิปนั้นที่อาจารย์เนี่ยได้ลืมพูดแล้วนั่งสมาธินี้ก็มีการเตือนให้บอกว่าพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพื่อที่จะให้กำลังใจกับเหล่ามนุษย์ด้วยแหละว่ามันไม่ใช่แค่มนุษย์ที่พร้อมนะคะตอนนี้เนี่ยเราทั้ง3โลกนี่แหละไม่รู้ละ3โลกโลกมนุษย์โลกข้างบนโลกข้างล่างด้วยถ้านาคเราคิดว่าอยู่บาดาลเขาไม่ได้อยู่บาดาลเท่านั้นนะก็อยู่กันตามถ้ำตามอะไรแต่อะไรแล้วเขาสามารถที่จะแปลงตัวเนี่ยเป็นมนุษย์ได้แต่ตาของเขานะคะจะมีแค่บางช่วงที่เรียกว่ามันกระพริบกระพริบอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พวกเราเคยเห็นนะคะแล้วพวกนี้เขาจะต้องมีพลังงานเขาจะต้องกินพลังงานลบที่จะทำให้เขาเนี่ยอยู่ได้ยืดแล้วก็อยู่ได้โดยไม่แก่ตัวนะคะไม่เหี่ยวย่นไม่แก่อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องกินนะกินเลือดเนี่ยของเนี่ยเขาถึงเอาพวกเด็กๆไปที่จะทำนะให้เด็กพวกนี้เนี่ยหวาดกลัวเอาไปทรมานเอาไปทำร้ายจนทั้งฆ่าอะไรต่ออะไรพวกนั้นเนี่ยนะคะเพื่อที่จะสร้างอารมณ์ที่มันหวาดกลัวแบบรุนแรงเนี่ยยิ่งอารมณ์หวาดกลัวมากเท่าไหร่ก็เป็นอาหารของพวกเขาเนี่ยได้ดีมากเท่านั้น
นะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะคะมนุษย์จะเรียกว่าแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยอาหารมันไม่เหมือนกันของเราเนี่ยกินอาหารผักหญ้าอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเราก็อิ่มได้น้ำอะไรต่ออะไรแต่สำหรับพวกนาคมันจะต้องอาหารของเขาก็คือทรอมาก็คืออารมณ์ความรู้สึกก็คือ energy พลังงานที่มันหวาดกลัวที่มันหวาดกลัวนะคะเขาถึงต้องเนี่ยมาลักพาพวกเนี่ยมนุษย์ไปนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะสิ่งที่กำลังเกิดในโลกขณะนี้เนี่ยเป็นสงครามของการปลดแอกจากกลุ่มนาคสงครามของการปลดแอกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นสงครามที่เราจะต้องเอาตัวเองเนี่ยนะคะให้มนุษย์เนี่ยนะคะพ้นออกจากโลกนี้ที่เป็นคุกชีวิตเนี่ยบนโลกนี้นะคะเนี่ยฉะนั้นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยที่เราชาวพุทธเนี่ยเข้าใจเนี่ยก็ให้รู้ว่าเป็นผลพวงนะคะของพวกนาคที่เขาเหมือนกับว่าสาปกับเนี่ยทำกับมนุษย์เนี่ยเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ยุคไหนเนี่ยเป็นล้านๆปีกันมาแล้วล่ะเราจึงวนเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่แถวนี้ไม่ได้ไปไหนสักทีเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็น soul trap นะก็คือเป็นจิตวิญญาณที่เรียกว่าถูกกักขังเนี่ยเอาไว้เนี่ยคุณเอพริลเขาพอได้รับการข้อมูลพวกนี้เนี่ยจากทางฝ่ายเนี่ย Galactic Federation เนี่ยเขาถึงร้องห่มร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดแล้วเราก็ต้องพยายามเนี่ยเอามาบอกกล่าวนะคะอันนั้นก็คือหน้าที่เนี่ยของเธออันนั้นฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องพยายามนะคะปลดแอกของตัวเองเนี่ยจากกลุ่มนาคฉะนั้นเวลาที่เราตายเนี่ยถ้าสมมุติว่าพวกเราเนี่ยได้สัมผัสกับสภาวะของนิพพานนะคะก็มีตรงนี้แหละก็คือซอสก็คือธาตุรู้อมตะเนี่ยก็หมายความว่าพวกเราเนี่ยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกแล้วพอกันเสียทีไม่ต้องเราสามารถเนี่ยไปสู่มิติที่สูงขึ้นหรือไปสู่นิพพานเลยแล้วค่อยไปพักผ่อนที่โน่นก่อนแล้วค่อยว่ากันอนาคตเนี่ยอยากจะทำอะไรต่อค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะการกลับไปสู่ซอร์สนี่ยังไม่ใช่เป็นจุดจบที่นั่นที่แบบจบจริงๆมันจบจริงๆแหละสำหรับตอนนี้ของเราขณะนี้ที่เรียกว่าทุกข์มากนะคะขอให้ได้ไปฮิลเซกที่นิพพานนะไปพักผ่อนนะคะจากไอ้ที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยมานานแสนนานแล้วขอไปพักผ่อนก่อนพอไปพักผ่อนจนเราพอแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนั้นคุณก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากจะทำอะไรต่อนั้นค่อยว่ากันเราไม่ต้องมานั่งห่วงตอนนี้ไอ้ตอนนี้ที่เราห่วงเราจะต้องเอาแอกตรงนี้เอาโซ่ตรวนตรงนี้เนี่ยออกให้ได้ก่อนนะคะซึ่งยังมีมนุษย์อีกมากมายที่ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้อะยังไม่รู้เหนือรู้ใต้ก็ยังหลับเนี่ยอยู่ใต้กาลาแลนตรงนี้อ่ะเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นเราช่วยใครได้ก็ต้องช่วยนะเอาปัญญาหัวหอกให้เขาเอาเรื่องสมาธิวิปัสสนาให้เขาแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องมีปัญญาหัวหอกก่อนต้องเปิดใจกว้างถ้าเราไม่เปิดใจกว้างเนี่ยจะไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยนะคะแล้วดูการสอนของอาจารย์นะคะอาจารย์จะกลับไปสอนแบบเก่าเนี่ยมันก็ยากแล้วนะมันก็ยากแล้วพอรู้แล้วเราจะมาแกล้งเป็นไม่รู้นี่ก็ไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องของปัญหาของอาจารย์สุภวรรณที่จะต้องคิดแหละพวกเราอยู่กับวิมุตติสุขนะคะอยู่กับวิมุตติสุขแล้วก็ให้เข้าใจเอาภาษาพระมาใช้ก็ได้เนี่ยสภาวะขณะนี้พวกเราสำรวจก่อนดีกว่าว่า
ขณะนี้เห็นช่องว่างของใจชัดเจนไหมถ้าใครเห็นช่องว่างของใจชัดเจนนะคะสังเกตที่หูนะคะเสียงความถี่คลื่นความถี่ของจักรวาลเนี่ยเสียงวีวีอ่ะมันชัดเจนมากเลยชัดเจนจนแสบแก้วหูได้บางคนอาจจะสัมผัสได้ถึงไอ้แรงกดดันในหูตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับร่างกายเพราะร่างกายของเราขณะนี้เนี่ยขันห้าตรงนี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องปรับไอ้ความถี่พลังงานน่ะของมันน่ะฉะนั้นร่างกายของเราขณะนี้บางคนก็อาจจะต้องเจออาการต่างๆปวดนั่นปวดนี่อาการเวียนหัวนะคะอะไรก็แล้วแต่แหละมันมีอ่ะที่อาจารย์เคยส่งเนี่ยให้ดูแล้วอ่ะก็ไม่ใช่ว่ามีทุกอย่างหรอกบางคนอาจจะมีบางอย่างตรงนี้เป็นเรื่องของการสังเกตตัวเองสังเกตตัวเองเพราะเรากำลังเคลื่อนไปสู่มิติที่สูงขึ้นใครที่เคลื่อนไปสู่มิติที่สูงขึ้นเนี่ยเข้าสู่มิติที่5ได้นะคะก็หมายความว่าเขาจะพบกับความสงบนะคะจะได้ง่ายขึ้นจะไม่ถูกกระทบด้วยเหตุการณ์ของโลกซึ่งมันเหมือนกับบ้าคลั่งอ่ะในขณะนี้ความหวาดกลัวจะไม่ค่อยเกิดเป็นไงก็เป็นกันสามารถมองทุกอย่างเหมือนกับเรานิ้วที่มันแห้งจิ้มลงไปในถ้วยงาอาจจะมีงาติดขึ้นมา 2-3 เม็ดแล้วก็พ่นออกไปเป่าออกไปมันก็หลุดออกไปก็จะอยู่ในลักษณะอันนี้นะคะก็จะอยู่กับความสงบสุขนะคะคุมอะไรต่ออะไรเนี่ยได้ง่ายๆไม่ขึ้นไม่ลงซึ่งจะต่างจากคนที่ยังอยู่ในมิติที่3แบบเต็มที่ยังอยู่ในภายใต้แอกของพวกนาคนะพวกเดรโคพวกเรปทิเลียนเนี่ยพวกนี้นะคะก็จะอยู่อย่างหวาดกลัวโดยเฉพาะเศรษฐกิจเนี่ยกำลังล้มหายตายจากอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะยิ่งหวาดกลัวมากจะคิดอยู่เรื่อยว่าจะหางานอะไรทำที่จะทดแทนคุณคิดไม่ได้หรอกมันเพราะมันทั้งระบบคุณอย่าพยายามไปคิดอะไรเลยคือตอนนี้นะคะทำอะไรที่เรียกว่ามีปัจจัย4อ่ะถ้าเรามีบ้านอยู่นะเรายังมีอาหารเรายังมีน้ำดื่มเรายังพอมียามีเสื้อผ้าให้ใส่นะคุณจะต้องพอใจนะคุณจะต้องพอใจคุณจะต้องฝึกให้มี gratitude เนี่ยก็คือขอบคุณน่ะเข้าใจไหมขอบคุณกายาขอบคุณท่านสุริยเทพขอบคุณธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศขอบคุณพระเจ้าอะไรก็ว่าไปคุณจะต้องขอบคุณคุณจะต้องซาบซึ้งเดี๋ยวนี้นี่กว่าอาจารย์เนี่ยนะจะเริ่มกินอาหารเนี่ยโอ้โหอาจารย์ก็จะดูแล้วเหมือนกับพวกชาวคริสต์เนี่ยที่จะต้องนะขอบคุณพระเจ้าโอ้แต่
อาจารย์เนี่ยทำจากความรู้สึกข้างในอ่ะที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งอ่ะ gratitude เต็มไปด้วยความซาบซึ้งในบุญคุณนะคะของธรรมชาติเนี่ยที่ให้สิ่งเหล่านี้กับเรามาคุณจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นใครก็ตามที่ยังอยู่แบบไม่ยอมติดพื้นติดดินสักทียังจะต้องขวนขวายหาอะไรอะไรต่ออะไรมาที่จะให้ตัวเองอยู่แบบเหมือนเมื่อก่อนน่ะที่เศรษฐกิจยังไม่ได้ล้มอ่ะตรงนั้นเนี่ยคุณอ่ะประเภทนี้กูไม่กลับล่ะแล้วคุณจะทุกข์มากคุณจะทุกข์มากเลยอ่ะนะคะฉะนั้นเงินภาษีนะคะของอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเขาจะเก็บภาษีอะไรคนมากมายแล้วภาษีพวกนั้นเอาไปใช้อะไรเรื่องการเกณฑ์ทหารเรื่องของการปกป้องแผ่นดินนะไม่ต้องพูดแล้วไม่มีใครจะมายกทัพอะไรจะมานั่นหรอกไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องใช้เลยไม่จำเป็นเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะของประชาชนตอนนี้เรามาเลี้ยงท้องของเขาให้อิ่มอย่าให้เขาอดอยากให้แน่ใจว่าเขามีปัจจัย4ตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำที่มีเมตตาเดินหน้าอย่างแท้จริงเลยอย่างแท้จริงไม่ใช่เอาเงินของเขามาทำอะไรอีลุ่ยฉุยแฉกดูแลคนกลุ่มน้อยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แต่นี่แหละนี่คือลักษณะของคนที่ยังติดอยู่ในระดับพลังงานที่มีระดับความถี่ต่ำในมิติที่3นะคะซึ่งแน่นอนจะต้องเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแล้วยิ่งถ้าใครนะยังหลงตัวเองว่าระบบเก่าๆยังคงคุมได้อยู่นะยังคิดอย่างของเก่าๆได้อยู่เนี่ยอันนี้เขาคิดผิดมากเลยเพราะว่าพลังงานของโลกตอนนี้เนี่ยมันได้รับการ activate เนี่ยให้มันสูงขึ้นฉะนั้นอะไรที่มันร้ายๆเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้มันจะต้องเป็นหนองอะที่มันจะต้องปะทุออกมาที่มันจะต้องแตกที่มันจะต้องแตกมันจะต้องปะทุออกมาเข้าใจไหมฉะนั้นใครก็ตามที่พยายามที่จะรั้งอำนาจของตัวเองไว้นะคะแล้วก็ยังคงใช้ระบบเดิมๆเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้คุณมาเทียสนะคะได้พูดถึงช่วงเวลาเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยปี2020เนี่ยเขาที่จริงก็ต้องทำงานเนี่ยหนักมากเลยที่ไป activate เนี่ยนี่เขาใกล้ๆนี้เขาจะต้องกลับไปอียิปต์อีกเพราะว่าอียิปต์เนี่ยมันมีพีระมิดเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากเลยของการ activate energy เพราะว่าถ้าเราไป activate นะคะไปจุดประกาย energy ไอตรงจุดพลังงานเนี่ยจุดใหญ่ๆของโลกอ่ะอย่างเช่นที่อียิปต์เนี่ยมันก็จะทำให้พลังงานเนี่ยนะมันวิ่งมันมีเส้นพลังงานซึ่งเหมือนกับเป็นเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดของโลกอ่ะเส้นเลือดใหญ่ของโลกอ่ะซึ่งเส้นเลือดตรงนี้มันตันไงมันตันอ่ะพลังงานตรงนี้น่ะมันตันฉะนั้นหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือจะต้องไปจุดไปทำให้จุดพลังงานพวกนี้เนี่ยมันทำงานได้อีกทีนึงคือจุดสำคัญพวกนี้เนี่ยก็ต้องไปหลายที่มากเลยเนี่ยอายุแค่นี้เองเราก็ยังไม่รู้จักอ่ะแต่เขาสามารถทำงานใหญ่นี้เนี่ยได้เพราะเขาไม่ได้ทำคนเดียวเขาทำร่วมกับเบื้องบนเขาจะหาก็มันจะมีปัจจัยแหละที่จะทำให้เขาน่ะไปนู่นนั่นนี่เนี่ยได้
นะคะฉะนั้นพลังงานของโลกขณะนี้เนี่ยมันสูงขึ้นเนี่ยเรื่อยๆแล้วแหล่งข่าวบางที่เนี่ยก็บอกว่าโลกก็ได้เปลี่ยนมิติไปแล้วเข้าสู่มิติที่5อย่างถาวรละนะคะฉะนั้นเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็จะต้องไล่ตามเนี่ยขึ้นไปนะคะฉะนั้นใครที่ทำสมาธิก็สามารถเรียกว่าเลื่อนมิติเนี่ยได้เลยแต่ใครที่ยังคงอยู่ยังหวาดกลัวว่าไม่มีเงินแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยพวกนี้นะคะคุณต้องเปลี่ยนคุณต้องพยายามทำใจกล้าๆแล้วก็เปลี่ยนความคิดเนี่ยของตัวเองใหม่เราจะกลับไปสู่ยุคเดิมไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะคะถ้าก็ต้องเอาทฤษฎีของคุณโดเรสเนี่ยแคนนอนเนี่ยมาบอกว่าโลกมันเหมือนกับว่าจะแยกเป็น2โลกน่ะโลกหนึ่งก็คือพวกอยู่ พร้อมที่จะอยู่ในมิติที่5ก็ไปเลยในขณะที่อีกโลกหนึ่งก็ยังคงอยู่ภายใต้แอกของมิติที่3ภายใต้เนื้อมือเนี่ยของพวกนาคต่อไปแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยต่อไปก็คืออยู่อย่างมืดๆมนๆแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวที่เป็นทาสเขาเพราะว่าไม่ยอมอิสระหาอิสระให้กับตัวเองนี่ก็พอตายแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมามุดกลับมานะมุดกลับมาแล้วก็เอาความทรงจำเก่าๆมาแล้วก็ให้กับเป็นทาสของเขาอีกเป็นอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆเขาบอกเป็นอย่างนี้นะมาเป็นล้านๆปีแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเนี่ยระบบทาสตรงนี้เนี่ยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นกลไกของวิวัฒนาการเนี่ยของจักรวาลในกลุ่มดาวกลุ่มระบบสุริยะจักรวาลนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นผลดีในแง่ที่ว่ามันเป็นไซเคิลของมันเนี่ย75ปีที่จะต้องเปลี่ยนพลังงานเนี่ยนะเปลี่ยนแบบมโหฬารเนี่ยครั้งหนึ่งก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่สามารถเอาพลังงานมืดพวกนี้เนี่ยลงไปได้เข้าใจไหมแล้วนี่คือสาเหตุที่เหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยการจับพวกผู้ร้ายแต่อะไรพวกนี้เนี่ยมีมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะพวกเนี่ยขายมนุษย์เนี่ยทั้งหลายนะคะเมืองจีนก็เช่นกันที่เขาทำทารุณกรรมอะไรกับคนของเขาเนี่ยนะเยอะแยะพวกฟาลุนกงนะคะพวกโอเกิลฮาอะไรฮาร์เวสใช่ไหมที่ขายอวัยวะเนี่ยเขาก็เอานักโทษอะไรของเขาอะเนี่ยมานี่แหละใครอยากได้อะไรก็เอานักโทษของเขามาแล้วก็มานะเป็นเนี่ยเป็นการค้าขายอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าโอ้โหภัยธรรมชาติอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยน้ำท่วมอะไรต่ออะไรเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะคุณต้องดูให้ออกว่ามันเป็นเรื่องของคลื่นที่มันขึ้นแล้วก็ลงคลื่นลงเนี่ยก่อนที่เราจะมีโลกอย่างนี้ในช่วงเริ่มต้นเกิดอะไรขึ้นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวโอ้ยอะไรต่ออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดน้ำท่วมอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจำเป็นต้องมีซึ่งจะบอกก็ร้ายก็ได้แต่ที่จริงถ้าไม่มีส่วนนั้นนะคะมันก็จะมีโลกไม่ได้มันต้องมีการประทุอะไรแต่อะไรพวกนั้นแล้วก็มันก็ค่อยๆเซตโทนะค่อยๆสงบลงจนกระทั่งนะอ่ะอยู่ได้ละตรงนี้กลไกตรงนี้นะคะไซเคิลพวกนี้มันก็ยังดำเนินของเขาอยู่เข้าใจไหมฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่ร้ายๆของโลกที่เราคิดว่าร้ายๆแต่ที่จริงเนี่ยเป็นเรื่องของหนองร้ายทั้งหลายเนี่ยมันประทุออกมามันแตกออกมามันจำเป็นจะต้องแตกออกมาเพื่อที่จะนำไปสู่สิ่งที่ดีๆในอนาคตฉะนั้นช่วงของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะคุณมาเทียสเนี่ยบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีโอ้โหสำหรับพวกเรานะซึ่งก็อาจจะยาวอะเนาะแต่เราอาจารย์ก็ไม่รู้อาจารย์ก็เรียกว่าพยายามเข้าใจอ่ะโอ้โหกว่าที่จะเข้าใจนะคะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็ต้องฟังแล้วฟังอีกนะนะคะยิ่งภาษาอังกฤษเขาไม่ได้ใสๆด้วยต้องฟังแล้วแล้วต้องพยายามเข้าใจว่าเขาพยายามที่จะสื่ออะไรนะคะ
มันก็อยู่ในเนี่ยประมาณเนี่ยช่วงเนี่ย 4-5 ปีแต่ก็แน่นอนว่าลูกๆหลานๆของเราเนี่ยจะสามารถอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นเนี่ยได้ในอนาคตนะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของระหว่างของสงครามโลกไม่ใช่แค่บนโลกนี้เท่านั้นเองแต่เป็นสงครามเนี่ยข้างบนด้วยที่เขากำลังเนี่ยห้ำหั่นกันที่จะเอาฝ่ายนาคเนี่ยนะคะให้ลงเนี่ยให้ได้ให้ยอมแพ้เนี่ยให้ได้เนี่ยพวกเราก็ต้องดูกันต่อไปฉะนั้นสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้นะคะที่จะช่วยตัวเองเนี่ยให้อยู่รอดในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยได้ก็คือว่าจะต้องหาจุดนิ่งของพายุให้ได้จะต้องหาตาพายุให้เจอแล้วก็ต้องพยายามสร้างสรรค์คิดอย่างสร้างสรรค์พวกเรานะคะมีความเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวเราเป็นโคครีเอเตอร์เราเป็นผู้สร้างร่วมกันเนี่ยทุกคนไม่ใช่ปล่อยให้ท่านข้างบนเนี่ยนะคะคือข้างบนเขาก็ทำในส่วนของข้างบนเข้าใจไหมสิ่งที่เขาทำได้ก็คือให้ความรู้กับเรานะคะให้ความรู้เนี่ยดาวน์โหลดความรู้มาเนี่ยความรู้พวกนี้เราจะไปเรียนที่ไหนจากออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ธรรมศาสตร์จุฬาหรือไม่มีเขาไม่สอนมหาจุฬาไม่สอนมหามงกุฎก็ไม่สอนกันหรอกมันไม่มีความรู้พวกนี้แต่พวกนี้เนี่ยก็ต้องดาวน์โหลดกันมากันทั้งนั้นเนี่ยฉะนั้นจึงมีพวกเนี่ยการชานเนลเนี่ยเยอะมากเลยชานเนลตรงๆมั่งอะไรต่ออะไรพวกนี้บ้างเนี่ยอาจารย์ก็เป็นคนนึงเนี่ยที่รับข่าวสารพวกนี้มาโดยที่ก่อนหน้านั้นเราก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่ตอนนี้รู้ละเข้าใจตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วที่จริงอาจารย์ยังคิดว่าเรื่องก่อนอวิชชาเนี่ยแค่สอนเมื่อปีก่อนนะก็แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแหละนะแล้วก็คงจบแล้วก็กลับไปสอนพุทธศาสนาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอะเนี่ยตั้งแต่ที่กลับมาจากเมืองไทยมาถึงตอนนี้โหการเปลี่ยนแปลงข้างในของอาจารย์เนี่ยมันเยอะมากเลยไม่ที่พูดมาเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งหลายอย่างมันพูดไม่ได้อะหลายอย่างพูดไม่ได้มันเป็นมันไม่รู้จะพูดอธิบายยังไงนี่ก็เรียกว่าพูดมาเยอะเนี่ยคุณมาเทียสเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจำเป็นที่จะต้องพูดไม่ว่าเราจะรู้อะไรเนี่ยขอให้ถึงแม้บางอย่างมันไม่ make sense นะพูดออกไปก่อนแชร์ออกไปก่อนนะคะแล้วมันจะมา make sense เอาทีหลังเหมือนกับเรื่องซึ่งอันนี้จริงมากเลยเหมือนกับเรื่องดีนะที่ฉันกลับบ้านเป็นกว่าที่จะมา make sense ได้เนี่ยเกือบ10ปีซึ่งตอนนั้นไม่มีใครเข้าใจแต่ตอนนี้โหมันเห็นกันจะๆต้องๆ ตอนนั้นไม่มีใครคิดออกว่าเงินเนี่ยนะระบบทุนนิยมมันจะล้มได้ยังไงเพราะมันแกร่งมากมัน powerful มากเลยคนคิดออกนอกกรอบของเงินเนี่ยไม่ได้เนี่ยเห็นไหมใช้เวลาเนี่ยตั้งเกือบ10ปีเนี่ยกว่าที่จะมาเห็นแล้วตอนนี้ก็อีกเช่นกันอาจารย์ก็ถูกวิจารณ์ว่าพูดอะไรก็ไม่รู้มาเชื่อเรื่อง channel อะไรแต่อะไรเนี่ยได้ยังไงใช่ไหมนะคะก็แน่นอนก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเช่นกันที่เขาเข้าใจเราไม่ได้ก็ต้องให้เวลากับเขาแหละให้เวลากับเขาอีก10ปีจะ5ปี10ปีถึงมาเข้าใจค่อยมาถึงบางอ้อก็ได้แต่ในส่วนของเราอ่ะเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราไปนะคะซึ่งมันท้าทายแหละท้าทายนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องการย้ำให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรนะคะเราจะใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างไรโดยที่ไม่ให้ตัวเองหวาดกลัวจนเกินไปนะคะเพราะว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่มันยังไม่เคยปรากฏมาก่อนเนี่ยในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่เราจำกันได้ไม่มีนี่เป็นเหตุการณ์ที่มันใหม่เอี่ยมมากเลยอะนะคะแต่นี่คืออาการของหนองทั้งหลายที่มันเน่าเฟะอยู่ข้างในเนี่ยมันแตกออกมาแล้ว
มื่อหนองแตกตรงนี้เนี่ยแล้วพอมันอยู่ตัวนะคะมันก็จะดีขึ้นลูกของลูกหลานของเราจะได้อนาคตที่ดีกว่าแน่นอนอาจารย์อยากจะให้ความหวังนะคะกับพวกเราว่ามันจะต้องดีขึ้นแน่นอนแต่ตอนนี้เราต้องอดทนและเราต้องทำหน้าที่ในส่วนของเราก็คือว่าช่วยกันส่งพลังงานบวกเนี่ยออกให้กับมนุษยชาติเนี่ยเยอะๆให้กับกายาเนี่ยเยอะๆที่จะทำให้พลังงานฝ่ายลบนะคะมันเรียกว่าเขาพ่ายแพ้หมายความว่าพวกทำร้ายทั้งนะที่จริงนะคะพลังงานลบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องลบแบบเลวร้ายเสมอไปเข้าใจไหมนี้ขอย้อนนะคะเราฟังในสมาธิเนี่ยเราจะเข้าใจเนี่ยได้ดีกว่าคือจากธาตุรู้อมตะดั้งเดิมเนี่ยที่มันแตกออกเป็นโฟตอนตัวแรกแล้วโฟตอนตัวที่สองเป็นไลท์นะเกาะตัวกันเป็นเมอร์คาบ้านั่นก็เป็นอันหนึ่งที่เขาอธิบายแต่คุณมาเทียสเนี่ยก็จากจุดเริ่มต้นนะคะเขาก็อธิบายว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะเรียกพระเจ้าตรงนี้ก็ได้ซอร์สก็ได้นะเริ่มหายใจเข้าคือพลังงานบวกแล้วก็หายใจออกคือพลังงานลบแล้วสองขั้วตรงนี้ก็เริ่มสร้างจักรวาลเห็นไหมฉะนั้นตรงนี้นะคะเวลามันก็มาประสานกับเรื่องการหายใจของเราทำไมเรื่องอานาปานสติจึงกลายเป็นจึงเป็นความรู้โบราณมากเลยโบราณมากมากพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนแรกที่คิดเรื่องอานาปานสติอานาปานสติเนี่ยอยู่กับพวกทางฝ่ายฮินดูก็ยิ่งเก่าแก่ไปนี่ก็คือความรู้ดั้งเดิมเนี่ยของกาแล็กติกของจักรวาลที่ส่งทอดกันมาเรื่อยๆเพราะการที่เราได้หายใจเข้าออกลึกๆตรงนี้คือการสร้างความสมดุลให้กับพลังงานที่มีบวกมีลบเนี่ยสูดเข้ามาแล้วก็ออกไปเนี่ยไอการสูดเข้ามาแล้วก็ออกไปตรงนี้เนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์กาแล็กซี่ดวงดาวต่างๆในจักรวาลนะที่เลยมันปิ๊งปองปิ๊งปองเนี่ยออกไปเนี่ยเยอะๆเห็นไหมฉะนั้นเราก็รับเนี่ยจนกระทั่งวิวัฒนาการมันก็ไปเรื่อยๆแล้วก็มีการรับข้อมูลเข้ามาแล้วก็ส่งข้อมูลออกไปฉะนั้นพลังงานลบเนี่ยขั้วลบตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายในช่วงเริ่มต้นนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายไม่ใช่เป็นเรื่องกลไกของธรรมชาติของจักรวาลในการสร้างสรรค์จักรวาลแต่เพราะวิวัฒนาการที่มันผ่านมาเนี่ยนานมากจนกระทั่งเกิดมีสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆมากมายมีเผ่าพันธุ์ต่างๆมีมนุษย์มีพวกยักษ์พวกนาคพวกมดพวกอะไรแต่อะไรปลาอะไรแต่อะไรพวกนี้เต็มไปหมดแล้วเผอิญก็มาเนี่ยมาเจอเนี่ยชาติมาพันเนี่ยเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าพวกนาคพวกนี้ reptilian เนี่ยที่เขาพัฒนาของเขาอะนะแล้วก็มาวิวัฒนาการของเขาอะนะคะแล้วก็มาชอบเรื่องของ negative เรื่องของพลังงานลบที่กลายเป็นตัวสร้างชีวิตของเขาตรงนี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นมาทำให้ไอ้กลไกของบวกกับลบเนี่ยมันเสียสมดุลจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ของเราเข้าใจไหมมีการคุมอำนาจอะไรกันเนี่ยพวกนี้นี่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของวิวัฒนาการของจักรวาลทั้งสิ้นเลยแล้วกลุ่มแล้วความเชื่อตรงนี้ของฝ่ายนาคเนี่ยก็เลยมาสร้างระบบของศาสนาสร้างระบบของศาสนาที่คิดว่าเธอต้องทำดีจะได้ไปสวรรค์ถ้าเธอนั่นก็ตกนรกจนทั้งนั้นทำชั่วก็ตกนรกเท่านั้นก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวเกิดความหวาดกลัวเพราะความหวาดกลัวคือสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็มาทำระบบสังคมเนี่ย
นะคะให้มันรัดแน่นโดยเอาเงินเนี่ยมาเป็นโซ่ตรวนเนี่ยรัดแน่นให้เกิดความหวาดกลัวเนี่ยทุกวิธีทางนะแม้ระบบการศึกษาก็เป็นเรื่องของการเนี่ยล้างสมองไม่ได้ให้เขารู้อะไรจริงๆนะแล้วก็เรื่องมีเดียอีกเช่นกันก็คุณดูสิมีเดียพวกนี้เนี่ยในขณะนี้ข้อมูลพวกนี้มีใครเสนอไม่มีนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการรีดหนองออกให้หมดเพื่อเราจะได้ไปสู่วิถีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวกินนี้ได้ยินเสียงนาฬิกากุ๊กกูแล้วก็หมายความว่าถึงเวลาบ่ายสามที่นี่ละของบ้านเราก็คง3 ทุ่มพวกเราอยู่กับวิมุตติสุขสักพักหนึ่งนะคะได้ยินเสียงวีวีชัดเจนไหมโอเคนะคะก่อนที่จะออกจากสมาธินะคะขอให้พวกเราดูสภาวะของนิพพานที่เราได้เข้าไปชิมลองแล้วนี่แหละคือสภาวะของซอสมันไม่มีอะไรอ่ะก็คือเป็นธรรมชาติของการรับรู้เฉยๆเห็นไหมเห็นชัดเจนเนาะมันไม่ใช่เป็นสสารแต่เป็นธาตุจะเรียกเป็นพลังงานนั่นแหละที่มีความสามารถในการรับรู้เฉยๆเห็นไหมซึ่งพระเจ้าเนี่ยได้วางหลักการเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยให้เราสามารถเข้าถึงสภาวะนี้เนี่ยได้สภาวะนี้ขอให้ชัดเจนนะคะฉะนั้นพอเราชัดเจนในเรื่องของวิมุตติสุขธาตุรู้ตรงนี้นะไม่ว่าเราจะเคลื่อนทำอะไรเราต้องเห็นสภาวะว่างอันนี้ขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดใบหู ตบใบหน้า ตบแขนอีกข้างหนึ่งตบตัวตบขาโอเคนะคะในขณะที่ตบเนี่ยพวกเราคงเห็นนะคะเห็นสภาวะช่องว่างแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะ ค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วก็ยังคงดูสภาวะข้างในค่ะยังคงดูสภาวะข้างในนะฉะนั้นขอให้ฝึกเนี่ยส่วนนี้เนี่ยให้ดีนะคะพยายามฝึกให้ดีแล้วก็ให้รู้ว่าตรงนี้มันก็มาตรงล็อกกับที่พระเจ้าท่านได้พูดไว้แล้วเข้าใจไหมนะคะที่ท่านได้พูดไว้แล้วเนี่ยว่าเราจะต้องมาเวียนว่าคือปลดแอกของไอ้กงกรรมกงเกวียนพวกนี้เนี่ยไม่เอาละแล้วก็แหกคุกชีวิตเนี่ยไปนิพพานตรงนี้เป้าหมายตรงนี้เรายังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเป้าหมายตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงยังคงเหมือนเดิมนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เอานี้เนี่ยให้อ่านนะคะมิติที่3อันนี้เนี่ยเป็นการ channel กลุ่ม
กลุ่มที่เรียกว่าอัคตูเรียนนะคะซึ่งอยู่ในมิติที่สูงน่าจะเป็นมิติที่6ที่คุณพาเมล่าแอริลินเนี่ยอาจารย์ทำไว้แล้วตั้งแต่ปีก่อนแต่ไม่มีเวลาได้ใช้มิติที่3เช่นโลกยังมีอีกมากมายนะคะพวกเราก็คืออัคตูเรียนเนี่ยได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ที่ชอบคิดว่ามีเพียงโลกเท่านั้นที่มนุษย์อยู่มีเพียงโอกาสเดียวชีวิตเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอีกตามที่ศาสนาของเธอได้หลอกให้เธอคิดที่จริงยังมีสภาพแวดล้อมเช่นโลกในมิติที่3นี้อีกมากมายนับล้านๆในหลายๆจักรวาลมีมากมายจนพวกเธอไม่สามารถคิดออกได้ฉะนั้นพยายามหัดคิดใหม่ในแนวนี้ว่ายังมีโลกอีกมากมายในจักรวาลนี้ที่เรียกว่าโลกกายาซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอยู่เหมือนที่พวกเราที่พวกเธอกำลังอยู่บนโลกในขณะนี้ไม่ใช่มีเพียงโลกนี้ของพวกเธอเท่านั้นเอ๊ะอาจารย์แชร์สกรีนหรือเปล่าอาจารย์ไม่ได้แชร์สกรีนใช่ไหมเดี๋ยวนะนะเดี๋ยวแชร์สกรีนให้ดูนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็โลกที่อยู่ในมิติที่3เนี่ยแล้วก็อันนี้ที่พูดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะไม่ใช่เขาแต่เป็นเธอที่กำลังเกิดไปพร้อมกันเนี่ยอันนี้ที่เรามักจะคิดว่าเราจะต้องวิ่งหาอะไรเนี่ยสักอย่างนึงที่มันดีกว่านี้โดยที่ไม่รู้ว่าพวกเราทุกคนนะคะมีความเป็นพระเจ้าหรือมีความเป็นแสงอยู่ในตัวแล้วพวกเราทุกคนมีอยู่แล้วมีอยู่พร้อมแล้วไม่ต้องวิ่งหาอีกแล้วนะคะแค่เรียกว่าเอาเจอรี่ขยะออกไปเท่านั้นเองแค่นั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเนี่ยนะคะสามารถที่จะ กลับไปสู่เนี่ยถึงนิพพานถึงซอร์สเนี่ยตัวนั้นเนี่ยได้ทันทีเลยนะชอบฝันถึงอัคตูเรียนชอบฝันถึงอัคตูเรียนไกด์ในยานอวกาศคืออะไรเนี่ยดูสิไม่ใช่เขาแต่เป็นเธอที่กำลังเกิดไปพร้อมกันเนี่ยอันนี้ดูนะคะเธอคิดว่าพวกเขาเป็นเทวดาที่มาให้ความรู้ชี้แนะเธอดาวน์โหลดนะแต่ที่จริงนะชี้ให้ความรู้ก็คือมาดาวน์โหลดความรู้ให้กับเธอแต่ที่จริงแล้วมีส่วนหนึ่งของเธอที่กำลังอยู่ในยานอวกาศในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นๆที่กำลังเกิดแล้วเดินขนานไปกับของเธอในโลกขณะนี้แต่เธอรับข้อมูลเหล่านี้โดยผ่านความฝันและคิดว่าคนเหล่านั้นคือเขาที่แตกแยกจากเธอจากเรานะแต่ที่จริงแล้วเป็นตัวเธอเองโดยตลอดในประสบการณ์นั้นๆที่จริงแล้วความฝันก็คือเหตุการณ์ที่เธอจำตัวเองได้เธอกำลังถ่ายข้อมูลดาวน์โหลดให้กับตัวเธอเองแต่เธอเรียกมันว่าความฝันจากจิตวิญญาณที่เหนือกว่าและดีกว่าตัวเธอเองซึ่งไม่ใช่เลยความฝันเหล่านั้นล้วนเป็นเรื่องราวของเธอโดยตลอดหรือเป็นเรื่องราวของเราเนี่ยโดยตลอดนะคะเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจารย์ทำเอาไว้ตั้งแต่ปีก่อนแต่ว่าก่อนอวิชชาเนี่ย2วันที่โรงแรมเอเชียเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาถ่ายทอดให้พวกเราเนี่ยทั้งหมดได้เอาไว้เดี๋ยวค่อยๆถ่ายทอดออกมานะคะซึ่งความรู้พวกนี้เนี่ย นะคะเราคิดว่าเราดาวน์โหลดเนี่ยจากแม่อาจารย์ก็ยังพูดในภาษาอย่างนี้ก็คือจิตวิญญาณต่างมิติที่ดาวน์โหลดความรู้อะไรแต่อะไรให้เราแต่ที่จริงเนี่ยทั้งหมดนี้ในที่สุดมีเพียงหนึ่งเท่านั้นเองคือตัวเราทั้งนั้นน่ะคือตัวเราทั้งนั้นนะคะซึ่งความรู้พวกนี้เห็นไหมมันยากนะที่จะเข้าใจเนี่ยได้หมดได้มันลึกซึ้งแต่ก็ไม่เป็นไรฟังไปเรื่อยๆก่อนอย่างคุณมาเทสเนี่ยบอกว่ามีอะไรนะต้องแบบพูดออกไปก่อนเนี่ยคือรับข้อมูลอะไรมาพูดออกไปก่อนใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยเอาไว้ก่อนนะคะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์จะสรุปเนี่ยให้พวกเราเนี่ยรู้พวกเราเนี่ยจะเห็นเนี่ยการแยกออกเนี่ยนะคะเป็น2ขั้วเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นโดยการสำรวจตัวเองแล้วก็ดูคนรอบข้างนะคะรวมทั้งลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยซึ่งไม่นานมานี้เองก็คือ
โดนเจอรี่ลุมอาจารย์หนูโดนเจอรี่ลุมโรงงานหนูปิดแล้วหนี้สินค่าใช้จ่ายเนี่ยนะเดือนหนึ่งเนี่ยนะมันต้องเป็นหลายแสนเนี่ยเป็นรายได้เข้ามาเป็นหลักหมื่นเท่านั้นหนูจะอยู่ได้ยังไงอะไรแต่อะไรพวกนี้อืมถึงจุดนี้นะคือตัวใครตัวมันเนี่ยในแง่ที่ว่าเรากล้าแค่ไหนเรากล้าแค่ไหนที่จะบอกกับตัวเองว่าเป็นไงก็เป็นกันกล้าไหมแล้วเราไม่ใช่คนเดียวที่ไหนเราไม่ใช่คนเดียวที่มันจมอย่างนี้เราไม่ใช่ตอนนี้ตกงานก็คือตกงานกันทั้งโลกอะตกงานทั้งโลกมีถ้าตอนนี้มีอาหารกินมีบ้านอยู่มีเสื้อผ้าใส่ใช่ไหมนะคะมียารักษาโรคปัจจัย4ขอให้รู้ว่าเราโชคดีแล้วนะพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วถ้ามีมากกว่านั้นช่วยคนที่เขาไม่มีเข้าใจไหมแต่อย่าไปพยายามที่จะใช้พลังงานสมองของเราคิดว่าเราจะเอาโรงงานกลับมาได้ไงเราจะทำอย่างนี้อะไรยังไงคือมันล้มถ้าอย่างเมืองไทยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวงบประมาณนะคะที่เราเนี่ยรายได้อะได้จากการท่องเที่ยวนะคะของคนเนี่ยนะคะ4เท่าไหร่40ล้านใช่ไหมต่อปีเนี่ยถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะคะ 2.2 พันล้านเนี่ยได้มาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งมันเจเนเรตเนี่ยอาชีพหลากหลายมากเลยแล้วตอนนี้มันเดินทางไม่ได้การท่องเที่ยวเนี่ยแบลลี่เขาดูรายการหนึ่งมีฝรั่งอเมริกันกับเมียไทยเนี่ยไปนู่นไปนี่ตอนนี้ทั้งภูเก็ตทั้งสมุยที่เคยเต็มไปด้วยพวกฝรั่งเงียบฉี่เลยร้านรวงปิดกันหมดมันกระทบกันเป็นโดมิโนไปหมดเลยฉะนั้นคุณจะไปคนเดียวไปพยายามที่จะคิดนะว่าเราจะเอาทุกอย่างกลับมานะคุณน้อยๆหน่อยยอมรับสภาพของโลกแห่งความเป็นจริงขณะนี้เข้าใจไหมว่ามันเป็นอย่างนี้ยอมรับด้วยความกล้าหาญนะแล้วก็ทำใจเพราะเราเนี่ยถูกเขาล้างสมองเนี่ยมันนานมากแล้วว่าเราต้องมีเงินเราต้องมีงานเราจะต้องประสบความสำเร็จพวกนั้นน่ะล้าสมัยแล้วคุณมันจะต้องถึงจุดที่แล้วก็ระบบธนาคารก็ไปตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่ไม่รู้อ่ะนี่แหละมันขึ้นอยู่ที่พวกเราอ่ะที่เป็น light being ทั้งหลายอ่ะรู้ป่ะ light being เนี่ยก็คือชาวแสงทั้งหลายอ่ะที่ได้รับมอบหมายมาทำงานเนี่ยนะต่างคนต่างทำในส่วนของตัวเองอ่ะที่จะต้องทำอ่ะทำให้ดีที่สุดเนี่ยโดยเอาข่าวพวกนี้เนี่ยออกไปให้คนเนี่ยปลุกให้คนตื่นแค่ให้คนตื่นรู้พอตื่นรู้กันมากขึ้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่ไม่เป็นไรรีดน้องออกไปเพราะจุดสำคัญคืออะไรทรัพยากรสมองยังอยู่ทรัพยากรธรรมชาติยังอยู่ทรัพยากรแรงงานก็ยังอยู่ทำให้มันเกิดประโยชน์สร้างสรรค์ให้มันเกิดประโยชน์เข้าใจไหมเรายังทำได้อยู่แต่ว่าไอ้ช่วงของการรีดน้องตอนนี้เนี่ยนะไม่รู้ว่าคุณมาเตียสบอกว่าประมาณเนี่ย 4-5 ปีกว่าที่จะนั่นน่ะฉะนั้นคุณอย่าไปเปลืองสมองเลยตอนว่าจะเราจะหางานอะไรทำ I don't know ยังดีว่าอาจารย์ตอนนี้เพิ่งมาเริ่มกินเงินเกษียณของอังกฤษเนี่ยเพิ่งมาก็ไม่ใช่ว่าเยอะอ่ะก็เรียกว่าพอจ่ายบินน่ะพอใจบินเนี่ยมันก็ยังดีกว่าตอนสมัยก่อนต้องเอาเงินจากไทยมาแลกเป็นเงินปอนที่จะอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่สองคนตอนนี้เนี่ยของแบลลี่ได้ปีก่อนของอาจารย์ก็เพิ่งได้ไม่กี่เดือนนี้เองยังพอก็ยังเรียกว่ามีรายได้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เรียกว่ามีรายได้แบบประจำแต่ละเดือนก่อนหน้านั้นไม่มีเนี่ยก็อาศัยศรัทธาของพวกเรานะคะฉะนั้นพวกเราตอนนี้นะคะที่เรียกว่าสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการ
การหาจุดนิ่งในพายุให้ได้หาตาพายุให้เจอเอาง่ายๆหาตาพายุให้เจอนะคะที่จะพาตัวเองเนี่ยนะคะให้สามารถเนี่ยโต้คลื่นมรสุมของชีวิตเนี่ยให้เนี่ยที่มันขึ้นลงวิ่งบองวิ่งบองเนี่ยของมันไปคือในระดับจักรวาลเขาไม่เห็นอะไรพวกเรานะเขาไม่เห็นอะไรแต่อะไรอย่างนี้เขาเห็นแต่อย่างนี้ทั้งนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยในสมาธิของอาจารย์เนี่ยตอนนี้ก็เห็นแต่แถบของคลื่นเห็นแต่แถบของคลื่นเท่านั้นเองคลื่นพลังงานตอนนี้ให้เห็นเนี่ยบ่อยเห็นบ่อยขึ้นนะแต่ว่าในระดับที่เรียกว่าใกล้ลงมาแล้วมันก็กลายเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยฉะนั้นภาพใหญ่ตรงนี้เราต้องให้เข้าใจพอเราเข้าใจตรงนี้เราตีมายาแตกเราจะตีมายาแตกพอตีมายาแตกตรงนี้โอ้โหเราจะโล่งแบบโล่งแล้วพอโล่งแล้วเนี่ยนะเราจะอยู่กับภาษาบริสุทธิ์ได้แบบเจ๋งมากเลยอ่ะซึ่งชีวิตของอาจารย์ก็อย่างนี้ก็คือวันๆก็อยู่แต่ในสวนผักหญ้าอะไรตอนนี้ปลูกผักปลูกหญ้าอะไรแล้วโอ้โหแล้วไอ้ความเต็มเปี่ยมข้างในนะเต็มเปี่ยมมันสุดยอดนะมันเทียบกันไม่ได้เลยกับไอ้ปุ้มปุ้มปับปั๊มปุ้มปุ้มปับปั๊มพวกนี้แต่นี่คือสิ่งที่เราทำได้ทันทีในขณะนี้ใช่ไหมนะอาซิมไม่ต้องไปลืมไม่ต้องไปห่วงเน่านะไม่ต้องไปคิดมากห่วงเน่าคิดมากจำคำของแม่ได้นะปล่อยวางแล้วก็อยู่กับสวนเนี่ยนะอยู่กับเนี่ยดูต้นไม้ใบหญ้าเสียงนกร้องนะแล้วก็ปล่อยให้โลกเนี่ยเขารีดหนองของเขาเนี่ยจนเสร็จรีดหนองจนเสร็จแต่ใครที่มีลูกนะคะอย่าไปกลัวว่าอุ๊ยตายลูกเราจะอยู่อะไรยังไงลูกเราจะอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นแน่นอนแน่นอนตรงนี้เราเรียกว่ามีความหวังมีความหวังโอเคนะคะตอนนี้อาจารย์ก็เห็นคุณเอกเข้ามาแล้วนะคะคุณเอกมีอะไรจะพูดไหมคะก็เรียกว่าพอสมควรละเวลาเดี๋ยวอาจารย์จะต้องซูมกับลูกที่เมืองไทยต่อนะคะตอนนี้อาจารย์ก็ได้ติดตามข่าวแหละว่าเมืองไทยของเรานะคะพวกเด็กๆเนี่ยก็เริ่มมีการประท้วงอะไรต่ออะไรก็ขอให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแล้วก็สามารถทำได้บรรลุเป้าหมายนะคะระบบเก่าๆเนี่ยอาจารย์ว่ามันล้าสมัยแล้วล่ะมันล้าสมัยต้องให้เด็กอ่ะต้องให้เด็กเขาทำล่ะแล้วต้องเป็นเด็กที่นะให้เขามีไฟแรงแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นคนที่เรียกว่ามีความรักเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงคุณจะเป็นนักการเมืองที่ดีไม่ได้ถ้าคุณไม่รักเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงไม่ได้ถ้ารักตัวเองไม่ได้รักเพื่อพวกพ้องไม่ได้จะต้องรักเพื่อนมนุษย์จริงๆจะต้องเอาเงินของเขามาใช้อย่างถูกต้องดูแลนะคะฉะนั้นก็ต้องทำกันต่อไปโอเคค่ะโอเคค่ะอ่ะเอกจะพูดอะไรกับพวกเรามั้ยคะจะมีอะไรอัปเดตมั้ยคะเปิดไมค์เลยค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับค่ะกราบขอบพระคุณนะครับที่ท่านอาจารย์นำความรู้ในข้อธรรมใหม่ๆในแต่ละสัปดาห์มามอบให้กับลูกศิษย์ทุกท่านแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับฟังข้อธรรมดีๆในแต่ละสัปดาห์นะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดในเรื่องของสิ่งอื่นนะครับส่วนของสถาบันก็ยังดำเนินการต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับอาจารย์ครับค่ะค่ะสาธุค่ะดีค่ะนะคะอาจารย์ก็จะเริ่มดูตั๋วทีนี้ว่าจะกลับการบินไทยเพราะว่าจะหาเครื่องบินที่เรียกว่าบินตรงอ่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะรอกันเนี่ยแบบ30ชั่วโมงก็ยังมีโอ้ไม่ไหวแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นไปทรานสิตที่ไหนเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันนะถ้าเราไปเกิดถูกกักอะไรฉะนั้นบินตรงอ่ะถ้าบินตรงได้เนี่ยจะดีที่สุดแต่รู้สึกรัฐบาลไทยเนี่ยก็ทำให้ยุ่งกับคนไทยที่จะกลับนะ72ชั่วโมงแบลลี่เขาหาข้อมูลแล้ว72ชั่วโมงก่อนกลับเนี่ย1จะต้องหาใบแพทย์รับรองว่าเราไม่มีโควิด
จะต้องไปสถานทูตหรือกงสุลซึ่งอาจารย์ต้องวิ่งไปลอนดอนหรือไม่ก็วิ่งไปเวลส์คาร์ดิฟนู่นที่จะเอาใบอะไรก็ไม่รู้อะที่อะไรที่ที่ว่าเราเดินทางได้อะนะคะแล้วการบินไทยก็เห็นลูกศิษย์เขียนเข้ามาบอกว่าถ้าจะบินการบินไทยหมายความว่าจะต้องไปเซ็นชื่อกับทางสถานทูตก่อนแล้วเขาก็รอดูว่าเมื่อเครื่องเต็มนะเพราะว่าเขามันไม่ได้บินบ่อยแบบเมื่อก่อนแล้วอะเมื่อคนจองเนี่ยเต็มเราค่อยออกกันทีนึงแล้วตอนนี้อาจารย์ก็ยังไม่รู้เนี่ยจะต้องหาข้อมูลเนี่ยอีกเยอะเลยนะคะหาข้อมูลอีกเยอะเลยที่จะแต่ว่ายังไงก็ต้องกลับถ้าการบินไทยไม่ได้เนี่ยก็จะต้องดูของ British Airways เนี่ยเขาก็ยังบินตรงเนี่ยยังมีอยู่นะคะแต่ที่แน่นอนก็คือว่าอาจารย์จะต้องไปถูกกัก2อาทิตย์แน่นอน2อาทิตย์เนี่ยแน่นอนฉะนั้นก็คงจะต้องกลับเร็วขึ้นแต่ตอนนี้สถานการณ์ครอบครัวก็ทั้งคุณปู่คุณย่าก็ไม่คือมันไม่ไหวแล้วไม่รู้จะนั่นยังไงเลยอาจารย์มันก็คือถ้าพูดภาษาบ้านเราก็เรียกว่าห่วงหน้าพะวงหลังอะเข้าใจไหมมันก็หนักกับเจอแบลลี่อะนะหนักกับเขาอะเพราะก็ดูแลพ่อแม่อะไรต่ออะไรเนาะแต่ก็ต้องทำเพราะว่างานสถาบันเนี่ยอาจารย์ต้องกลับมาคือที่สถาบันเนี่ยอาจารย์คิดว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยเราคงจะอาจจะต้องมีการสอนกันเป็นกลุ่มเนี่ยเล็กๆเมื่อมีโอกาสเอาอย่างนี้ดีกว่านะเราดูกันไม่เป็นไรดูกันแล้วอย่างที่กินนี้อาจารย์บอกในสมาธินะคะที่จริงเนี่ยอาจารย์คิดว่าเรื่องก่อนอวิชชาเนี่ยแค่เรียกว่าเป็นหัวข้อที่เรียกว่าหยอดเข้าไปเนี่ยก่อนกลับเมื่อปีก่อนมันไม่ใช่เลยอะอาจารย์ตอนนี้เราแหวกออกมาจากความเป็นพุทธเนี่ยแบบไกลมากเลยอ่ะไกลมากเลยมันเราไม่ใช่เมนสตรีมพุทธแล้วไม่ใช่แล้วเข้าใจไหมความรู้ของเราเนี่ยมันระดับกาแล็กติกแล้วอ่ะมันกว้างอ่ะแต่เรายังคงใช้เครื่องมือของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงเรายังคงแหกคุกชีวิตไปนิพพานไม่เปลี่ยนแปลงนะคะฉะนั้นพวกเรานะคะต้องแกร่งที่จะยืนต่อสู้กับไอ้ความไม่เห็นด้วยเข้าใจไหมเราต้องเข้าใจเขาอะเราถูกล้างสมองเนี่ยผ่านระบบการศึกษาจ๋าผ่านระบบศาสนามันนานมากเนี่ยจากกลุ่มหน้าแต่ตอนนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะต้องฉะนั้นพวกเรานะคะที่มารับฟังตรงนี้นะคะที่มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกเป็นเรื่องของที่เราทำมีพันธสัญญากันมาทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีพันธสัญญากันมาฟังเนี่ยคือบุญบารมีที่สร้างร่วมกันนะถ้าภาษาของชาวพุทธนะคุณจะฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยแล้วยอมรับไม่ได้ด้วยพูดอะไรไม่รู้เชื่อได้ไงชั้นนงชั้นแนลอะไรเนี่ยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตากันเนี่ยนะคะสไลด์พวกนี้ที่อาจารย์เนี่ยเตรียมเนี่ยเอาไว้ก่อนข้อมูลเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะคะบางอันก็ให้ไปแล้วแต่ไอ้ที่ยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็ยังอีกเยอะเลยโอเคค่ะพวกเราเห็นนะคะเรามาแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนนะคะอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอะหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อะหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอะหังอัพยาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสวดมนต์นะคะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิโอเคนะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ก็เรียกว่าเป็นไปด้วยดีนะคะก็หวังว่าพวกเราเนี่ยคงมีกำลังใจมีกำลังใจมีความหวังนะคะแล้วก็ให้เข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการรีดหนองออกไปนะคะรีดหนองออกไปแล้วสังคมของโลกเนี่ยมันจะดีขึ้นในอนาคต 4-5 ปีละที่เขาพูดถึงก็ต้องคอยดูกันน่ะนะคะเพราะว่าไอ้หนองอันนี้มันยังรีดไม่หมดยังรีดไม่หมดฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เนี่ยยังอีกเยอะซึ่งอาจารย์ก็ต้อง จะหาความรู้เนี่ยนะคะเพิ่มเติมเนี่ยให้กับเราเนี่ยเรื่อยๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคือเบื้องบนจัดสรรมาถ้าอาจารย์ไม่มาอยู่ที่นี่ไม่มาอยู่อังกฤษนั้นไม่มีทางเลยความรู้พวกนี้ใช่ไหมคือต้องฟังได้ต้องจัดสรรข้อมูลได้ต้องอะไรปัจจัยเนี่ยหลายอย่างมากเลยฉะนั้นมันไม่ใช่บังเอิญทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะโอเคนะคะขอให้พวกเราเนี่ยทำหน้าที่ของพวกเราเนี่ยให้ดีที่สุดที่จะหาจุดนิ่งในพายุให้ได้หาจุดนิ่งในพายุให้ได้นะคะแล้วก็อยู่อย่างเป็นสุขถ้าจะต้องตายในช่วงนี้ก็ตายอย่างเป็นสุขไม่ใช่แช่งนะ ไม่ได้แช่งก็แค่นี้มันก็อยู่ก็ตายมันก็มีแค่นี้เองอ่ะไม่อยู่ก็ต้องตายเข้าใจมั้ยนะคะอยู่ก็ให้อยู่ให้เป็นสุขถ้าต้องตายก็ตายให้เป็นสุขนะคะอย่าไปรื้อถึงชีวิตอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปนิพพานเลยแล้วไปพักผ่อนที่นั่นไปเค้าเรียกอะไรไปฮิวเซกที่นิพพานแล้วอนาคตจะอยากจะทำอะไรค่อยว่ากันตอนนี้เราเอาแก้ทีละช่วงทีละขั้นทีละตอนก่อนโอเคค่ะอาจารย์ก็ขอสวัสดีนะคะลาทุกท่านนะคะแล้วค่อยเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะนะคะใครอยากให้อาจารย์พูดเรื่องอะไรก็เขียนเข้ามาได้ค่ะนะคะค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนค่ะบ๊ายบายทุกคนถ้าใครโอเคกับเซสชั่นนี้ 2 thumbs up 2นิ้วโป้งยก2นิ้วโป้งขึ้นยก2นิ้วโป้งขึ้นโอเค2นิ้วโป้งขึ้นโอเคนะคะดีค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะโหลดขึ้นนะคะโหลดขึ้นตอนนี้อาจารย์ก็ยุ่งสอนภาษาอังกฤษพระด้วยนะคะ2วัน2เช้า2เช้าเวลาก็เรียกว่าผ่านไปเร็วมากโอเคนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเอกดูแลสุขภาพนะคะแบลลี่เขาว่าอะไรอาจารย์รู้ไหมเขาบอกว่าเธออย่าไปใช้งานคุณเอกเขามากไปสิให้เขาพักหน่อยสิพวกเอกส่งรูปอะไรพวกนี้มาบอกว่าเรื่องสวนอะไรไม่ต้องไปทำหรอกให้เขาพักหน่อยเขาเหนื่อยนะทำนึกถึงเขาห่วงนะเขาห่วงนะเอกก็ดูแลสุขภาพนะคะทุกคนด้วยโอเคค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะอาจารย์ต้องออกแล้วล่ะเพราะว่าเลยเวลาต้องไปกับลูกชายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอ็นนะ